สวัสดีครับเข้าสู่รายการขยี้ไม่ใช่สปอยยังไม่ใช่เหรอสปอยเลอร์นะฮะเลยครับผมวันนี้ที่แปลกๆวะใช่เหมือนเรามานั่งถ่ายกันในโรงหนังนะฮะสำหรับคนที่ติดตามรายการของเราอยู่เป็นประจำนะครับก็น่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วที่เรามาดูโปเกมอนมาเกน่ากับโวเคเนียนถูกต้องแล้ววันนี้เราก็มาเหมือนเดิมมาดูโปเกมอนกันเหมือนเดิมมาดูก่อนชาวบ้านแล้วดูก่อนเข้าโรงดูก่อนฉายจริงเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวเลยไม่ใช่เขาไม่สปอยเราจะไม่สปอยทำไมอ่ะชื่อรายการสปอยเลยแต่วันนี้ไม่สปอยสปอยไม่ได้เพราะมีคนคุมอยู่มีคนคุมอยู่ข้างหลังนี่มีสไนเปอร์ฮะคือถ้าสปอยปุ๊บจะมีเส้นแดงๆยิงมาเลยโปเกมอนภาคนี้นะฮะอาจจะขอเทียบกับภาคใกล้ๆกันแล้วกันอย่างภาคโวเคเนียนกันแล้วกันมันใส่เกี่ยวกับเรื่องของมิตรภาพเนี่ยเข้าไปหนักกว่าอีกมาเกน่ากับโวเคเนียนเนี่ยมันค่อนข้างจะพยายามใส่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโปเกมอนหรือคนกับสัตว์เข้าไปแบบหนักๆแล้วนะแต่ผมว่าภาคนี้เนี่ยมันใส่เข้าไปได้ดีกว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นซีนที่เราคิดถึงต้องบอกก่อนว่าภาคเนี้ยฉันเลือกนายเนี่ยคือมันเป็นภาคที่รีบูทจักรวาลใหม่จักรวาลมูวี่โปเกมอนเนี่ยรีเซ็ตหมดเลยคือกลับมาเป็นซาโตชิ10ขวบที่แบบเพิ่งได้โปเกมอนตัวแรกเฮอมากเฮอร์ไมโอนี่มากๆเดี๋ยวก็นั่นแหละฮะตามเรื่องตามราวตอนแรกมาคือซาโตชิก็ต้องคู่กับพิกาชูนะคือคุณผู้ชมดูภาคนี้แล้วคุณผู้ชมจะรู้เลยว่าแบบทำไมมึงไม่เอาพิกาชูออกไปสักทีทั้งที่แบบถ้าเกิดเอาพิกาชูออกไปสักตัวนึงเนี่ยก็น่าจะได้แชมป์ลีกได้ไม่ยากคือมันจะมีฉากที่เราแบบดูแล้วคิดถึงตอนเด็กๆหลังจากที่แบบซาโตชิเดินทางกับพิกาชูแล้วแบบเพลงประกอบคือเพลงโปเกมอนแรกสุดอ่ะเพลงเปิดแรกเพลงเปิดแบบแรกสุดแต่ว่าอันนี้รู้สึกจะเอามาร้องใหม่ถึงได้บอกว่ามันมีฉากที่ทำให้เรารู้สึกแบบคิดถึงฉากที่น่าจดจำนะฮะพอดูเข้าไปแล้วเนี่ยแบบบางครั้งแบบความรู้สึกเรามันเปลี่ยนนะกับบางฉากที่เราเคยดูแล้วแบบเฮ้ยมันประทับใจอีกแบบนึงแต่พอเรามาดูอีกครั้งในจักรวาลที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยเราอาจจะรู้สึกอีกแบบนึงเพราะว่าต้องบอกตรงๆว่าเราเนี่ยเติบโตขึ้นมานับจากวันแรกที่โปเกมอนเข้าฉายประมาณ20ปีคือถ้าเกิดย้อนไป20ปีที่แล้วเนี่ยผมน่าจะอยู่3ขวบเดี๋ยวตอนนั้นเรายังเด็กไงเราก็รู้สึกแบบมีฟีลลิ่งมีฟีลลิ่งกับโปเกมอนอีกแบบนึงแต่พอตอนโตขึ้นมาเนี่ยชีวิตเราก็แบบผ่านเรื่องราวอะไรมามากมายทำไมมันดูแย่กว่าไม่ใช่กำลังจะบอกว่าโปเกมอนเนี่ยมันก็เติบโตไปกับเราด้วยมันก็เป็นก้าวแรกที่แปลกออกไปเพราะว่าถ้าเกิดใครยังจำได้นะโปเกมอนที่เป็นแอนิเมชันภาคแรกเลยเนี่ยมันก็จะมีแค่151ตัวแรกใช่ป่ะก็เต็มที่ก็มิวกับมิวทูนะแค่เจนหนึ่งแต่ตอนนี้ภาคนี้การออกเดินทางของซาโตชิเนี่ยก็จะเป็นแบบมียันภาคปัจจุบันอะเบอร์หนึ่งยันซันมูนอะซันมูน800กว่าตัวใช่เป็นไงบ้างครับซาโตชิอยากดูภาคนี้แล้วให้กี่คะแนนฮะเอาจริงๆนะภาคเนี้ยไอช็อตเดิมๆที่มันย้อนเข้ามาที่ผมได้เห็นอะเฮ้ยผมน้ำตาซึมหาวใช่ไหมไม่ใช่พี่ห้อยผมเกือบร้องไห้จริงๆมันเฮ้ยจริงผมเป็นเหมือนกันเอาเป็นว่ามันมีช็อตที่แบบเรียกน้ำตาได้แล้วก็มีช็อตที่แบบให้คิดถึงรวมไปถึงตัวละครใหม่ที่แบบเป็นของจักรวาลนี้ผมให้สัก8ละกัน มันได้เห็นอะไรบางอย่างที่คิดถึงรวมไปถึงการเดินทางของซาโตชิอีกรูทหนึ่งก็โปเกมอนแบทเทิลอ่ะเขาทำออกมาดูสนุกผมให้8เท่าที่ดูมาตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยคือจากเดิมเราจะเห็นซาโตชิแค่ในโลกของโปเกมอน151ตัวแต่เนี่ยคือเขาจะเปิดโลกกว้างขึ้น800กว่าตัวแต่ละตัวจะอยู่คนละภูมิภาคเราจะเห็นการเดินเรื่องจากทุกที่มารวมกันในจุดๆนึงแล้วก็มีฉากสำคัญจากซีรีส์ปกติเท่าที่เห็นคือมีอยู่2ฉากสำคัญที่เห็นแล้วมันพอดูฉากนั้นแล้วมันจะรู้สึกจุกๆข้างในนะมันแบบมันจะเรียกน้ำตาว่ามันเป็นฉากที่เรียกน้ำตาได้ตั้งแต่สมัยก่อนละพอมาเห็นการทำใหม่เนี่ยโอ้โหผมน้ำตาซึมเล็กๆนะหาอีกใช่ไหมไม่หาวดิมีมุกอื่นไหมไม่มีละตาอะไรอย่างงี้ก็ยังดีโอเคเฮ้ยจริงๆผมให้ 8.5 นะคือมันเป็นความประทับใจที่เราได้พูดกันไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าฉากต่อสู้นี้แบบโอ้โหมันมากอิ่มอะทำสวยมันมากแอดกวินนี่บอกว่ามันกว่าฮูป้าอีกคือฮูป้านี่ถ้าเกิดใครยังจำได้ที่ฮูป้ามันไปเอาเทพแต่ละภาคมาซัดกันซัดกันนัวมากแต่มันออกมาเยอะเกินไปไงใช่แต่ภาคนี้มันซัดกันแบบมันมีความเป็นการ์ตูนบู๊อะไอตอนซัดกับบอสตัวนึงอะผมแบบเฮ้ยแม่งหมุนอย่างเงี้ยแบบชอบเอฟเฟคดูดีนะฮะโดยรวมดูดีแต่ว่าเล่าแทนพี่ห้อยนิดนึงคือพี่ห้อยเนี่ย
ถึงแม้จะมีหลับบ้างแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่ชอบตัวละครที่ปั้นมาจาก 3D สมมุติว่าถ้าเกิดมีแอนิเมชันหรือการ์ตูนอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดเป็น 3D เนี่ยเขาจะไม่ชอบดูแม้ว่าเขาจะชอบทีเลยจะแม้จะชอบเรื่องในขนาดไหนก็ไม่ดูเขาจะชอบอะไรที่แบบวาดมือเป็นเฟรมๆไปใช่เพราะว่าเขาอธิบายว่าการต่อสู้มันเร็วกว่ามันฉับไวกว่าเพราะมันเป็นการวาดเฟรมไงอันนี้โปเกมอนนี่เป็นอย่างนั้นแม้ว่าจะมีบางฉากที่ทำจาก 3D แต่ว่าการต่อสู้นี่เป็น 2D มันสุดๆที่สำคัญมันมีอธิบายการเผยการกำเนิดอะไรบางอย่างที่มันคาใจกันมานานในภาคนี้คือมันเป็นเรียกว่าเป็นการล้มล้างทฤษฎีเก่าก็แล้วกันอันนั้นพีคต้องมาดูต้องมาใช่อุ้ยคันปากเฮ้ยจริงๆอยากสปอยมากนะคุณผู้ชมผมจะบอกว่ามันเห็นว่ามีเลเซอร์แดงๆใช่ไม่ใช่หรอกคือถ้าเกิดสปอยไปเนี่ยไอความตื่นเต้นกับไอความน่าค้นหาเนี่ยมันจะหมดไปทันทีมันจะลดลงไปเยอะอ่ะมันจริงๆโดยรวมๆแล้วเนี่ยมันเป็นเส้นเรื่องใหม่ที่น่าตื่นเต้นมากรวมถึงตัวละครใหม่ๆบางตัวก็ยังมีปริศนาที่ยังไม่ได้ถูกคลี่คลายนะฮะคือเป็นการปูไปยังภาคต่อไปคือบอกเลยว่าจักรวาลเนี้ยที่รีบูทมาใหม่เนี่ยผมบอกเลยว่าแม่งยิงยาวแน่นอนผมรู้สึกว่าการดูโปเกมอนภาคเนี้ยมันรู้สึกเหมือนดูโดเรมอนอะสแตนบายมีอะมันเอาทุกอย่างที่แบบว่าที่ผ่านเวลามา20ปีเอามายำแล้วแบบคือมันดูแล้วแบบฉากนี้มันแบบอะไรมันดูแล้วบางทีมันจะร้องไห้ที่ผมตัดคะแนนไปบางอย่างเพราะว่าเรื่องนี้มีซาโตชิเป็นพระเอกนั่นแหละนะฮะเพราะว่าบางทีแบบทำไมคุณจะให้เลสมาแสดงไม่คือเข้าใจว่าบางครั้งการตัดสินใจของซาโตชิเนี่ยยังไม่ดีแต่ว่ามันก็มีเหตุผลมีที่มาที่ไปของมันที่ว่าเฮ้ยทำไมมันดูโง่ๆที่ตัดสินใจแบบนี้เพราะว่าอ๋อมันปูมาสู่เรื่องนี้อ๋อไม่ใช่ว่ามันโง่อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่ามันไม่เคยได้แชมป์ลีกเขาเป็นเด็ก10ขวบเองนะนั่นแหละบางทีอาจจะใช้แบบอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ต้องเป็นหนังที่เน้นมิตรภาพนะครับโอ้โหตอนที่แบบว่าเขาช่วยเหลือพิกาชูนี่แบบมันเป็นอะไรที่แบบว่าซึ้งมากบางช็อตผมก็ดูแล้วแบบตัดสินใจแบบนี้จริงเหรอวะถ้าเป็นโลกจริงจะเป็นยังไงวะใช่แต่เราก็ต้องเข้าใจว่าอันนี้คือการ์ตูนคือมันต้องเอาฟิลเตอร์ออกไปก่อนใช่ถ้าเกิดคนที่ดูโปเกมอนมาโดยตลอดเนี่ยผมเชื่อว่าจะเข้าใจเลยว่าทำไมซาโตชิเขาถึงได้ตัดสินใจทำแบบนี้คิดแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าแบบคือคาแรคเตอร์ของซาโตชิเนี่ยเป็นคนที่รักโปเกมอนมากๆแล้วก็แบบอยากจะเป็นเพื่อนกับทุกคนคือกูนึกว่าเป็นโฟเซ่เป็นเพื่อนกันเถอะมาพีซีเขาเป็นอารมณ์อย่างนั้นเลยอารมณ์แบบนั้นเลยผมว่ามันเป็นซาโตชิที่เหมือนจะเหมือนเดิมนะแต่มันก็มีความต่างออกไปเฮ้ยมันมีอีสเตอร์เอ็กอันนึงมันเป็นอีสเตอร์เอ็กที่คนเล่นเกมแล้วกันถ้าเห็นแล้วอ่ะมันจะเฮ้ยหรือคนดูภาคออริจินอลก็ได้เห็นแล้วจะเฮ้ยนิดนึงมันคนนี้เหรอวะแล้วมันโผล่มาแบบนี้เหรอวะหรือมันไปตายที่นั่นวะถ้าเกิดเทียบกับภาคเก่านะอันนี้แบบนิดนึงแล้วกันในเทรลเลอร์ก็คงน่าจะได้เห็นนะตามเทรลเลอร์ตามโปสเตอร์อะไรเงี้ยมันคือการพบกันระหว่างซาโตชิแล้วก็โปเกมอนในตำนานนกในตำนานที่ชื่อว่าโฮของเดิมเนี่ยมันจะเป็นนกเหลืองๆใช่ไหมสีทองทองบินอยู่ข้างบนถูกก็พูดซะทุเรศแล้วพูดซะเหลืองเออสีเหลืองจริงๆอ่ะก็ทองทองแล้วกันบินอยู่แบบยังไม่ได้ลงสีอ่ะซาโตชิก็จะงงๆแต่ว่าครั้งนี้แบบโอ้โหมาแบบดีเทลครบนะฮะมันเป็นการรีจักรวาลใหม่ที่มันดำเนินเรื่องเร็วทุกอย่างถูกตัดกระชับเข้ามาแต่ว่าค่อนข้างจะกลมกล่อมนะคือมันเร็วแบบแต่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันเร็วจนดูไม่รู้เรื่องเรามีประสบการณ์กับโปเกมอนอยู่แล้วไงเราก็จะแบบอ๋อช่วยเนื้อเรื่องช่วงนี้นี่มันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแม้ว่ามันจะโผล่มาแค่แบบไม่กี่วินาทีเราก็เข้าใจว่าอ๋อตอนนี้ซาโตชิมันผ่านนี้ผ่านจุดนี้ผ่านจุดนี้ผ่านจุดนี้มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นการกระชับเพื่อที่จะปูเข้าสู่เนื้อเรื่องในตอนท้ายได้แบบดีอ่ะมันกระชับแล้วมันไม่ดูไม่ประดักประเดิดเกินไปใช่ก็คนที่แบบไม่ได้ดูโปเกมอนมาแต่แรกก็ดูได้เข้าใจหมดไม่ต้องเล่นเกมไม่ต้องดูมูวี่อื่นหรือซีรีส์อะไรเงี้ยมาดูอันเนี้ยทำความเข้าใจจักรวาลนี้ใหม่แต่จริงแนะนำว่าไม่ต้องเล่นเกมนะฮะจะดูแล้วมีความสุขกว่าเพราะว่าถ้าเกิดแบบเราเอาตรรกะในเกมมาคิดเนี่ยมันก็จะดูแบบไปหมดเลยทำไมมันถึงเอาตัวนี้มาสู้กับตัวนี้วะอะไรอย่างนี้ทำไมอันนี้มันชนะได้วะแต่จริงๆเราก็ต้องเบสออนแอนิเมชันไม่ใช่เอาเกมมาเบสนะฮะก็คะแนนเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ8คะแนนนะสำหรับโปเกมอนเดอะมูฟวี่ภาค20ฉันเลือกนายก็จะเข้าลงฉายเฉพาะลง SF เท่านั้นครับวันที่8มีนา8มีนาวิ่งใกล้แล้วแฟนๆโปเกมอนเนี่ยพูดถึงจุดนี้ดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอนิเมชันภาคนี้มีเสียงเรียกร้องมากๆที่แบบอยากจะให้เอาเข้ามาฉายในประเทศไทยแล้วก็คนที่รักโปเกมอนอย่างแฟนเพจแอดกวินเพนกวินฮาร์ท
นะฮะหรือว่าเพจแฟนเพจแอดมาเนียเนี่ยก็แบบสนับสนุนมากๆที่แบบอยากจะเชิญชวนคนที่รักโปเกมอนให้มาดูเรื่องนี้เหลือเกินเพราะว่าโอ้โหตอนที่ขอเนี่ยขอให้มีใครสักคนเอาเข้ามาเถอะอะไรเงี้ยก็แบบขอจังเลยแต่พอเอาเข้ามาแล้วแบบถ้ามันไม่ซักเซสเนี่ยผมว่าเราอาจจะไม่ได้ดูเราจะไม่ได้ดูภาคยี่สิบก็ได้นะเออภาคต่อไปนะอันนี้ถือว่าแบบเขาก็ทำตามที่แฟนๆเรียกร้องกันแล้วใช่ก็อยากจะให้แบบไปช่วยกันสนับสนุนไปในโรงกันฉายออนไลน์อะไรก็อย่าไปดูไปสนับสนุนของแท้กันดีกว่าเพื่อที่จะให้แบบมีภาคต่อไปอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันก็อย่างที่บอกไปว่ามันค่อนข้างจะคาดหวังได้นะกับการรีบูทจักรวาลใหม่ครั้งนี้ผมว่ามันดูมีทิศทางมีแนวทางมากขึ้นมีการทิ้งปริศนาไว้ให้เราได้คิดตามว่าเอ๊ะภาคหน้านี่มันจะมีอะไรที่อยากจะให้เราไปเจอมันค่อนข้างกลมกรอบก็ฝากด้วยนะฮะไปดูกันได้นะ8มีนาคมโปเกมอนมูฟวี่ฉันเลือกนายมันอยู่กับเรามา20ปีแล้วนะทำไมรู้สึกแก่จังวะเออนั่นดิอยู่มาตั้งแต่สมัยที่เราก๊อปตัวขายกันตอนนั้นเนี่ยตอนที่ผมดูตอนเด็กอะผมนึกถึงเลยตอนที่แบบพิกาชูมันปล่อยสายฟ้าครั้งแรกอะผมนึกถึงแบบอุ้ยตอนนั้นเราเคยเข้าโรงพยาบาลด้วยอะไรงี้อ๋ออันนั้นแสงแรงเกินนะแสงแรงเกินเฮ้ยมันเป็นข่าวอยู่ช่วงนึงนะใช่จริงๆเผื่อแบบไม่ทันเออคนญี่ปุ่นแบบเขาบอกว่าเด็กๆเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเวียนหัวกันเยอะอะไรเงี้ยช่วงโปเกมอนตอนแรกมันจะมีอยู่ตอนนึงที่แบบถูกตัดออกไปเลยอะตัดโพลีกอนไงตัดออกจากสารระบบเลยมันจะเป็นแสงสีชมพูบ้างกับสีน้ำเงินมันสลับไปสลับมาแวบแวบแวบอ๋อมันก็เลยทำให้เด็กเวียนหัวใช่ใช่โอเคครับก็วันนี้สปอยเลอร์ของเราก็ประมาณนี้นะครับจริงๆโหอยากเล่ามากๆมันสปอยไม่ได้จริงๆอ่ะใช่ใช่ใช่ปากอยากสปอยทุกช่วงทุกอย่างทุกตอนอยากเล่าทุกอย่างเอออยากเล่าเลยอ่ะเส้นแดงๆมันจี้อยู่3เส้นผมแบบนับเลยว่าแบบซาโรชินี่แบบตกบันไดกี่รอบอะไรเงี้ยพังนี้อะไรเงี้ยก็เลยเป็นสภาพอย่างนี้นะฮะเออโชว์นู่นนั่นนี่กี่ครั้งเออหรือมันตกบันไดบ่อยว่ามันถึงโง่ก็ไม่แน่นะเดี๋ยวก็ดูจากไอ้ตีข้างๆนี่เออตีตอนเด็กๆก็หล่นบ่อยเหมือนกันนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนและรายการสปอยเลอร์นะครับเราขอลาไปก่อนนะแล้วสำหรับสัปดาห์หน้าเราจะมารีวิวเรื่องอะไรหนังเรื่องอะไรให้ได้รับชมกันก็ติดตามกันด้วยนะฮะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆอยู่นี้กดไลค์กดแชร์กดอะไรก็ได้กดไปที่ไม่ดิสไลค์อ่ะใช่ปุ่มอันซับก็ห้ามกดนะฮะซับก็กดทีเดียวพอถูกต้องนะครับผมแล้วสำหรับวันนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมไปดูนะย้ำอีกทีนะในโรงภาพยนตร์วันที่8มีนาคมนะครับ SM นะครับครับผมวันนี้ไปแล้วฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ ตกลงพ่อซาโตชินี่ใครวะเออบาเลียสเป็นบาเลียนเหรอไม่น่าใช่นะบาเลียนโกลิกี้แม่เผื่อชอบล่ำๆอะไรอย่างงี้ดร.ออคิดเฮ้ยแต่จริงๆจะบอกว่าภาคนี้นี่มีการเมนชั่นถึงพ่อซาโตชิด้วยเออมีเออเฮ้ยแต่ผมเราก็ยังรู้ไงดีใจไงรู้ว่าเฮ้ยมีพ่อเออมันมีอยู่มีอะไรเงี้ยแต่ผมไม่อยากเพราะว่าเราเล่นตอนเล่นเกมอ่ะตอนเล่นเกมน่ะคือเกมโปเกมอนเนี่ยมันจะมีห้องนอนของเราใช่ป่ะมันบนแล้วทั้งบ้านนี่แม่งมีเตียงอันเดียวใช่อีแม่นี่ไม่รู้นอนไหนเลยแม่นอนในครัวใช่แม่ไปนอนบ้านดร.